สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะอันนี้คือใบสีถาดนะคะเป็นวัฒนธรรมเขมรโบราณนะคะที่ถูกกันสรรสร้างขึ้นใบสีถาดนี้นะคะเป็นใบสีสัญลักษณ์ที่มานะคะเปรียบประดุจดังสวรรค์นะคะเป็นการย่อชั้นนะคะเราจะเห็นใบสีประกอบขึ้นเป็นชั้นๆอาจจะเป็น9ชั้นนะคะ7ชั้น9ชั้น15ชั้นหรือ16ชั้นก็เป็นได้แต่โดยส่วนมากมักจะประกอบสร้างเป็น9ชั้นคือนวโลกุตรธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือคุณธรรมอันประเสริฐ9ประการฐานคติของใบสีถาดนั้นนะคะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นได้ย่อมาจากเจดีย์นะคะเจดีย์จุฬามณีเจดีย์สถานเป็นรูปทรงดังรูปเจดีย์นะคะทรงกรวยหรือถ้าเป็นวัฒนธรรมเขมรก็จะเป็นในรูปทรงของมหาวิหารหรือปราสาทต่างๆมีความเชื่อว่าสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นเจดีย์ถ้าคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเมื่อเป็นวิมานหรือวิหารหรือปราสาทมักจะเป็นที่ประทับของเทพเจ้าองค์สำคัญอย่างเช่นพระศิวะเทพพระนารายณ์พระวิษณุและพระพรหมเป็นต้นดังนั้นใบสีถาดจึงถือว่าเป็นนวัตกรรมชั้นยอดและเป็นนวัตกรรมชั้นสูงของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่มักจะประกอบสร้างประดิษฐ์เพื่อทำการสักการะบูชาเดชถวยเทพคือพระศิวะหรือประกอบในพิธีกรรมสำคัญอย่างเช่นบวชลูกจูงหลานขึ้นบ้านใหม่บวงสรวงเทพไทยเทวดาหรือประกอบในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คือพิธีกรรมโจรมามดหรือพิธีกรรมแกนหมอตลอดจนถึงในการสร้างโบสถ์วิหารหลานพระเจดีย์พระพุทธรูปหรือมีพิธีพุทธาภิเษกอย่างใดอย่างหนึ่งใบสีถาดนี้มักจะถูกประกอบสร้างขึ้นมาเป็นส่วนประกอบซ้ายขวาเพราะมีความเชื่อว่าเทพนะคะให้ความสนใจและเป็นเครื่องบูชาเทพชั้นสูงดังนั้นในวัฒนธรรมของเขมรไม่มีใบสีถาดมิได้เลยนี่คือความสำคัญของใบสีถาดในวัฒนธรรมเขมรที่มีต่อการสักการะบูชาที่มาของใบสีถาดนี้คือปราสาทใหญ่เหงาตั้งอยู่ที่บ้านโพนทรายตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ